สวัสดีครับมื้อนี้มาพบกับช่องเฮียเองเด้อบ่ได้ลงคลิปดุลแล้วพี่น้องเอ้ยลืมกันแล้วไปอย่าเพิ่งลืมกันเด้อเด้อมาแล้วมาแล้วมื้อนี้ก็ได้เมนูแกงไส้บัวไส้ปลาทับทิมนะกับแจ่ว3รสข้าวเหนียวมื้อนี้กินกับข้าวเหนียวเนาะมาพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกันแจ่ว3รส3รส3อย่าง3ยี่ห้อมาพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันเนาะเมนูปูดเลยแกงไส้บัวนี่ลงมือเนาะพี่น้องนี่น้ำพริกปลาทูกับปลาสับกับน้ำพริกหนุ่มเนาะแจ่ว3รสตามยี่ห้อมาพี่น้องสุดมาหน่อน้ำกันสุดหัวน้ำมีแห้งแล้วคุยคำแย่ๆด้วยนะพี่น้องเตียวมีตอนไปแดกวอมเด้อพี่น้องมาสิตอนไปแดกน้ำกันมันมีเวลาลงพี่น้องทั้งมันมีเมนูความละกินง่ายๆกับมาละพี่น้องมาก๋วยเตี๋ยวเฮ็ดเองแต่ว่าบ่ได้เอาลงคลิปนุ่นๆสมๆแจ่บจะมาค้ำเปียกเนื้อมาคุยแจ่วกันพี่น้องแซ่บๆ
ปลาทับทิมมันดีไหมพี่น้องจวดมากน้ำซุปคุยเลยเนาะพี่น้องบางจำจะพยายามลงอัดคลิปแล้วล่ะพี่น้องห่างหายไปนานมาพี่น้องมาหิวเขาแห้งกินแป๊บสี่ก่อนมันจะอิ่มหรือมันบาดที่เนี่ยนำอารมณ์ไปแก้วนึงพี่น้องแต่ว่ากินสายบัวก็นำแก้วมันก็อึมใช่ไหมสายบัวไม่นำเนาะนำในตัวคิดว่าทำไมนิดหน่อยพายเรือไปเอาดึงดึงเต่าเต่า
สมัยนี้ธรรมชาติแถวบ้านเขาแบบเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะก็คือตอนสมัยเป็นเล็กหน่อยว่าอุดมสมบูรณ์เห็นแต่ฟังเล่าเนาะสร้างบางกระโจปลากบอืดมันเท่ากับย่างไปก็เลือกรถสั่งมาเป็นน่ะบ่ต้องขายหญ้าคั่วให้พร้อมบ่ะทุกที่พี่น้องกินน้ำมันรุ่มเลยเลือดออกมาเออมาตอนแปลกพี่น้องค่อยๆให้แปลนะพี่น้องก็จะได้ล่าพี่น้องเด้อบาทเนี่ยอิ่มพอดีพี่น้องผมกินน้ำมาล่มไปแก้วนึงแล้วแน่นคือเล่บาดนี่ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้เฮียเองคนบันดุงนี้เด้อกลับมาแล้วล่ะจะพยายามลงคลิปดูๆน้อยอย่าเพิ่งนี่จะกันเด้อ FC ก็ได้ก็ฝากขอบคุณ FC ที่ติดตามเด้อจะได้จบคลิปมาเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ